你好，女士，大家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第608集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอน今天ป๊อปปี้ยัง老师给大家准备了一个非常非常有意思的内容，那就是关于起床以后常用的句子，如果大家感兴趣的话，一定要看完这个直播哦。วันนี้นะคะ ป๊อปปี้ยัง老师ก็เตรียมประโยคที่แบบว่าสนุกสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเวลาที่เราตื่นนอนแล้วเนี่ยมักจะพูดประโยคเหล่านี้นะคะก็เตรียมมาเป็นภาษาจีนให้พวกเราได้ฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยกันวันนี้เนี่ยจะเป็นการฝึกฟังแบบรัวๆเลยนะคะ今天我要就说教大家听力啊，要教大家听力，让大家提高听力的能力นะคะก็อยากจะมาเรียกว่าฝึกนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะการฟังให้กับแฟนเพจทุกๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะที่เรียกว่าอยากจะรู้คำศัพท์กับประโยคที่ใช้บ่อยหลังจากที่เราตื่นนอน就是起床后常用的单词和句子的话ก็ต้องดูให้จบไลน์นี้เลยนะคะอืม大家好你好สวัสดีค่ะ你好老师你好จ้าโอเคเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้ยังฮาซื้อนะคะ点赞送大爱还有分享เข้ามาแล้วคลิกไลค์นะคะไลค์表示支持ป๊อปปี้ยัง老师การไลค์นี่คือการสนับสนุนป๊อปปี้ยัง老师支持ก็คือ support สนับสนุนนะคะ送大爱送大爱呢就是说啊表示老师要每天过来直播教汉语啊要每天出来直播教汉语แล้วก็การที่ส่งหัวใจให้老师เยอะๆนะคะก็เป็นเหมือนกับการบอกเราซื้อว่าเราซื้อมาไลฟ์ฟรีนะเพจบ่อยๆเลยนะมาสอนภาษาจีนบ่อยๆนะและที่สำคัญที่เดี๋ยวอยากแชร์这个分享对你们自己有好处อันนี้จะดีกับพวกตัวของแล้วว่าดีกับตัวของเราเองนะคะ因为你分享了你就说你想什么时候回看就很方便啊什么时候回看都很方便เวลาที่เราแชร์ไปแล้วเนี่ยหนูอยากจะกลับมาคลิกดูเมื่อไหร่เนี่ยคือมันอยู่ในเฟซส่วนตัวเนี่ยมันก็จะสะดวกในการทบทวนถ้าแบบมาหาในไลฟ์เราซื้อเนี่ยบางคือในเพจเนี่ยบางทีมันหาไม่เจอ因为แบบ老师每天发很多新的教学资料也发了几个那个短视频有可能大家就找不到了มันอาจจะหาไม่เจอนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเราจะเริ่มสอนแล้วนะสัญญาณชัดเจนใช่ไหมนิวซาบอก今天老师太好看了真的吗ขอบคุณค่ะ谢谢นะคะวันนี้คือธรรมชาติมากไม่มีฟงไม่มีไฟอะไรนะคะมันเพิ่มไฟได้ไหมก็ไม่รู้อ่ะแอบดูนิดนึงวันนี้รู้สึกมันมืดๆแต่เราซื้อไม่ได้เพิ่มไฟอ่ะวันนี้ไม่ได้ใส่ไฟเลยไม่เป็นไรเนาะเราก็แบบเรียนภาษาจีนเนาะไม่เป็นไรเราไม่ได้มาไลฟ์แบบขายของเราไม่ได้มาไลฟ์แบบว่าแฟชั่นเนาะเอาเท่าที่ได้นะโอเคต้าเชียงเฮาสวัสดีทุกคนนะคะ准备好了吗分享对自己有好处对ลูกชิดอบแห้งคือแชร์เนี่ยมันเป็นผลดีของหนูล้วนๆเลยเพราะหนูจะได้แบบว่าทบทวนได้นะคะแฟนเพจชาวลาวใช่ไหมขอบคุณนะคะสำหรับนักเกอร์อู่ชื่อเคอซิงซิงให้ดาวหรือซื้อ50อู้พัทระหรือไทยให้หนูซื้อ100ดวงเลยอ่ะขอบคุณค่ะเชี่ยๆ真的很很高兴很高兴จริงๆแบบดีใจมากเจนนี่ให้มา50ดวงขอบคุณค่ะซิลิเจียวหนูไม่ได้มาเรียนตั้ง2วันติดธุระไปข้างนอกจ้ะไม่เป็นไรค่ะมาเรียนได้นะเราซื้อสวยจังเลยอยากเรียนด้วยโอ้ยงั้นเดี๋ยวมาเต็มที่เริ่มแล้วนะคะ现在开始อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะคะ今天要教的主题นะคะก็เอามาจากเล่มนี้ค่ะอันนี้อีกเล่มนึงไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานก็เล่มนี้แต่เป็นสีเหลืองอันนั้นจะเป็นหลิวโยเปียนอันนั้นจะเป็นหนังสือที่มันเป็นซีรีส์เดียวกันนะคะมีทั้งหมด5เล่มเด็ดนะคะ一套有五本一套有五本1ชุดจะมี5เล่มนะคะ老师拥有了两本老师拥有了两本一本是旅游编另外一本就是日常口语เดี๋ยวเราซื้อสลับกล้องนิดนึงนะหนูจะได้แบบว่าเนี่ยมันจะได้แบบไม่ตีลังกานะคะอันนี้เห็นตัวหนังสือเหมือนเราซื้อแล้วใช่ไหมคะเราอีกเจ้าอีเท่าเนี่ยอยู่5เล่มเราซื้อบอกก่อนว่าเราซื้อไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหนังสือที่เราซื้อแบบ
รู้สึกว่ามันดีมากในการเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองสำหรับคนที่แบบมีพื้นฐานแล้วต้องบอกว่ามีพื้นฐานแล้วเนื่องว่าเออ因为这里边呢只有英语和汉字没有拼音没有拼音ก็คือเดี๋ยวนี้เราสอนไวเหรอคะใช่ค่ะ 6:30 นะคะมันไม่มีพินอินเหมาะสำหรับคนที่สมมติว่าเรียนภาษาจีนในระดับหนึ่งแล้วพออ่านตัวจีนได้แล้วหนูอยากจะอ่านศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยเราซื้อแนะนำว่าเออเล่มแบบนี้ก็ดีเนาะบางทีเราเรียนแต่แบบเรียนเนี่ยมันก็จะอยู่ในแบบเรียนแต่อันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษที่คนจีนเขาเรียนกันซึ่งข้างในมันมีแปลภาษาจีนด้วยซึ่งเราก็เรียนแบบเราก็อ่านภาษาจีนไปด้วยแล้วเราก็ได้อังกฤษไปด้วยมันดีมากเราซื้อมี2เล่มตอนนี้ก็คือมีเล่มเนี้ยรื้อฉางโขหยู่อันนี้คือจะเป็นซีรีส์แบบริชางโขหยู่ก็คือภาษาพูดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อวานเราสอนเรื่องหลุยโยเปียงก็คือเป็นภาษาพูดที่ใช้ในการท่องเที่ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องฉี่ฉวงนะคะฉี่ฉวงอยู่นี่หน้าที่4เลยนี่เรื่องฉี่ฉวงวันนี้เราจะเรียนเรื่องฉี่ฉวงกันนะคะเนี่ยเห็นไหมฉี่ฉวงคือตื่นนอนโอเคมาพิมพ์คำว่าฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอนนะฉี่ฉวงคือตื่นนอนนะคะโอเค老师今天要练大家的听力จะฝึกการฟัง所以呢老师说汉语你们翻译成泰语好吗对只有英语和汉语没有拼音段了เนี่ยข้างในมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะอย่างมี sentence เวลาที่มี conversation มันก็จะเป็นแบบนี้มีตัวนี่ข้างบนเป็นภาษาจีนข้างล่างมันก็จะมีแปลภาษาอังกฤษอยู่หน้านี้แปลภาษาอังกฤษอยู่หน้านี้หน้านี้เห็นไหมคะแปลเทียบเทียงกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครที่มีพื้นฐานภาษาจีนนะแบบ HK 3 4 5ลองอ่านนี้ดูใช้ได้จริง我不是卖的但是我有的然后我觉得非常好ซื้ออ่านแล้วซื้อแบบเฮ้ยดีมาแบ่งปันพวกเราใครอยู่เมืองจีนหนูหาซื้อได้มี ISBN นะคะอ่านเริ่ม注意听哦第一句是ประโยคแรกนะคะ第一句是该起床了该起床了是什么意思แปลว่าอะไรคะ该起床了จะแปลว่าอะไรนะคะ该起床了是什么意思呢นารินีบอกเราซื้อขาหนูเพิ่งเรียนภาษาจีนแต่ต้องเรียนพินินก่อนหนูไม่รู้ว่าต้องเริ่มฝึกตัวจีนยังไงคะเดี๋ยวหนูอินบ็อกซ์ไปเราซื้อจะส่งลิงก์การเขียนตัวจีนไปให้นะคะเราซื้อจะมีเคยสอนไว้10ลิงก์นะคะนัทพงศ์บอกว่าใกล้ฉี่ฉวงแล้วคือตื่นนอนได้แล้วตัวตัวตัวนะคะแต่ใกล้ฉี่ฉวงแล้วจะชื่อตื่นนอนได้แล้วนะคะทุกคนรู้ว่าฉี่ฉวงฉี่ฉวงจะชื่อตื่นแต่อีสิฉี่คือ什么意思呢知道吗ฉี่ก็คือลุกขึ้นนะคะฉี่แปลที่เราเห็นคำว่าฉี่นะคะในภาษาจีนเนาะคือคำว่าฉี่ขึ้นมานะคะมันจะมีลักษณะที่จากล่างขึ้นบนอันนี้สอนถึงรากศัพท์มันจะทำให้หนูเนี่ยเป็นเทคนิคการจำศัพท์ทำให้เราจำศัพท์ได้แม่นและเดาคำศัพท์ได้ดีขึ้นไม่มั่วนะคำศัพท์ที่มีคำว่าฉี่ส่วนใหญ่จะจากล่างขึ้นบนนะคะแล้วก็ฉวงแปลว่าเตียงฉวงแปลว่าเตียงซึ่งนะฉี่ฉวงคือการลุกขึ้นจากเตียง因为你睡觉时你睡觉的时候你是你的身体就是往下躺着对吧往下躺着คือมันจะลงไปข้างล่างแล้วก็นอนราบลงไปนะ往下躺着คือนอนราบลงไปกับเตียงใช่ไหมคะเพราะเวลาที่เราตื่นนอนเราก็ต้องลุกขึ้นจากเตียงก็เลยเรียกว่าฉี่ฉวงฉี่ฉวงลุกขึ้นจากเตียงก็คือ get up wake up the 意思ฮะ然后老师说老师วันนี้อาจจะพูดแบบมีแบบไม่ค่อยชัดบ้างเพราะว่าช่างหัวละนะคะร้อนในปากเป็นแผลมันก็จะเจ็บๆนิดมันก็จะแบบสุดๆน้ำลายนิดนึงนะคะว่าต้องขออภัยนะคะแต่อยากสอนนะอยากสอนไม่อยากขาดนะคะแต่ก็สอนไปไม่ต้องห่วงเราสื่อเรายังพูดได้อยู่ถ้าเจ็บเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะเลิกสอนนะคะก็เราจะ说该起床了有一个该什么什么了该什么什么了表示ควรจะแล้วพิมพ์มานะคะใกล้什么什么了ก็คือควรจะแล้วแล้วก็นะใกล้ฉี่ฉวง了ก็คือควรจะตื่นนอนได้แล้วนะจ๊ะอันนี้เนี่ยคือสมมติว่าเด็กบ้านไหนเพื่อนเราแฟนเรายังไม่ตื่นนะคะเราก็จะบอกเอ้ยใกล้ฉี่ฉวง了ใกล้ฉี่ฉวง了
ตื่นนอนได้แล้วหรือว่าควรจะตื่นนอนได้แล้วหรือเรียกว่าถึงเวลาตื่นนอนแล้วนะถึงเวลาแบบนี้ก็ได้นะคะตัวอีกไกลคือควรจะขึ้นบังนะคะสสิปภาหนีฮาวพงพัฒน์หนีฮาวยาวารักยาวารักหนีฮาวนะคะ那么假如老师说那个该洗脸了该洗脸刷牙了该洗脸刷牙了是什么意思呢知道吗该洗脸刷牙了是什么意思白我没看该洗脸刷牙了จันทองสวัสดีค่ะเรียกเราซื้อทำไมจ้าเหมือนเราเห็นใกล้什么了คือควรจะแล้วเราจะ说刷牙刷牙ก็คือแปรงฟันสีเหลี่ยนจะคือล้างหน้าแม้ก็ใช้หลังตื่นนอนเหมือนกันคือใกล้สีเหลี่ยน刷牙了ก็คือถึงเวลาที่เราควรจะล้างหน้าแปรงฟันได้แล้วถูกต้องเก่งมากควรจะล้างหน้าแปรงฟันได้แล้วนะคะใกล้สีเหลี่ยน刷牙了很好很好นะคะใครตอบถูกบอกเราซื้อนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาแล้ว不要忘记点赞声的爱和分享哦ไปต่อนะคะเหล่าซื้อก็ฝึกฟังทุกคนบางคนว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีจอด้านหลังนะคะเพราะวันนี้จะฝึกทักษะการฟัง今天要练习大家的听力所以老师后面没有屏幕所以后面没有屏幕哦วันนี้ฝึก listening มันก็จะไม่มีสกรีนด้านหลังนะจ๊ะไปต่อโอเค第二句第一句呢是该起床了该起床了ควรจะตื่นนอนได้แล้ว第二句是该洗脸刷牙了该洗脸刷牙了ควรเรียกว่าควรจะหรือว่าถึงเวลาที่จะล้างหน้าแปรงฟันแล้ว第三句是注意听哦快起床快起床是什么意思快起床是什么意思แปลว่าอะไรคะ快起床จันทร์บอกหนูอยากได้หนังสือค่ะเราซื้อหนังสือหนูต้องไปซื้อในเถาเป่าอะไรพวกนี้นะคะอยู่ตรงนี้นี่เลยหนังสือ ISBN ตรงนี้ได้เลยนะคะเนาะหรือนุชชี่นะคะหนูอาจจะถามนุชชี่ไปนุชชี่เมื่อกี้ก็มาคุยกับซื้อว่าเขาอาจจะเปิดพรีออเดอร์เราซื้อยังบอกว่าถ้านุชชี่พรีออเดอร์เนี่ยนะคะก็ฝากเราซื้อจะฝากซื้อเพิ่มอีก3เล่มให้ครบซีรีส์ด้วยเผื่อพวกเราอยากได้ก็ลองคุยกับนุชชี่เขาเปิดพรีหรือเปล่านะคะไปต่อนะคะค่อยฉีดฉวงเอ๊ะพี่นิพพรรีบนอนหรือรีบตื่นเอาให้แน่ๆวิชยาพรบอกว่าวิชากรว่าตื่นเร็วนะคะแซนนี่บอกว่าตื่นเร็วนภสรว่ารีบตื่นเร็วฉีดฉวงแปลว่าตื่นเพราะฉะนั้นค่อยฉีดฉวงก็คือการเรียกแบบตื่นเร็วสิตื่นเร็วๆถูกต้องทุกคนจำไว้นะคะถ้าจะ注意这个假如你想催促一个人要快点做某些事情的时候你就用快然后加个动词明白了吗快然后加动词就是表示催促催促赶快做那个事情เวลาที่เราอยากจะเร่งให้ใครบางคนทำอะไรนะคะให้ใช้คำว่าไข้แล้ววางนะคำกริยาได้เลยเป็นการบอกว่าให้รีบๆทำสิ่งนั้นนะคะอย่างเช่นไข้ฉี่ฉวงรีบตื่นรีบตื่นไข้ฉี่เจ้ารีบอาบน้ำไข้ฉี่บัวรีบไลฟ์อะไรประมาณนี้นะคะนะหนูเรียนจีนในห้องมา3ปีแล้วค่ะราซื้อแต่หนูยังพูดไม่เป็นประโยคหรือจำศัพท์ไม่ค่อยได้ต้องฝึกฟังบ่อยๆมาเรียนในไลฟ์ราซื้อทุกวันบอกเลยสัปดาห์หนึ่งก็พูดได้นะคะเนาะแต่ต้องเรียนทุกวันแล้วฟังบ่อยๆนะจ๊ะโอเค下一个方心怡你好好久不见对快บวก动词จำไว้เลย快บวก verb เป็นการบอกว่าให้เร่งทำสิ่งนั้นเช่นว่าเอ้ย你快吃快吃รีบกินรีบกินไข้ชื่อรีบกินนะคะ一会儿来不及เดี๋ยวไม่ทันนะอ่ะ第四句ประโยคที่4นะ第四句我星期六通常晚起我星期六通常晚起是什么意思ลองแปลกัน老师去拿水老师去拿杯水你们稍微等一下可以吗老师去拿杯水你们稍微等一下
我来了，ฟังไม่ทันหรอเมื่อกี้老师พูดว่า我去拿杯水我去拿杯水ฉันไปเอาน้ำสักแก้วนึง我去拿拿คือไปหยิบเอาจากเนี่ยเปก็คือ一杯水ก็คือน้ำ我去拿杯水เดี๋ยวฉันไปเอาน้ำสักแก้วนึงก่อนนะคะมาช่างนี่稍微等一下你们稍微等一下พวกคุณรอสักครู่นะนะคะมีเพื่อนบอกลูกชิบอกว่า老师去拿杯水你们稍微等一下对你们稍等一下นะคะไปต่อนะคะประโยคที่4今天的第四句是นะคะประโยคที่4ก็คือ我星期六通常晚起我星期六通常晚起是什么意思呢首先你们想一下我是什么意思我就是惨或者蓬对吧星期六是什么通常是什么晚起是什么意思来告诉老师เวลาที่เราจะแปลคำให้ได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแบบรู้คำศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวหนูเอามาปฏิปต่อกันนะคะนี่มันเช่าตึงอีชามาดามแม่ค่ะอีชาต้องเป็นตัวชานะ XIA นะคะlao shi zai shuo yi bian no di si ju bei you ti si na jin tie de di si ju jiu shi wo xing qi liu tong chang wan qi wo xing qi liu tong chang wan qi shi shen me yi si na ta peng hui da shuo chan ma zhe dun sai nai wan sao ha wo men kan wo jiu shi chan wo xing qi liu bai wa wan sao na wan sao len gei ben ba zha len gei liu da you xi da la shi bo wa ซิงชิลิ่วคือวันเสาร์คำบอกเวลาในภาษาจีนเนี่ยนะคะจะวางหน้าหรือหลังประธานก็ได้เราจะพูดเป็นซิงชิลิ่ว我这样也可以或者我星期六也可以然后呢通常是什么意思通常就是常常หรือเป็นประจำบ่อยๆจะชื่อ通常คือบ่อยๆเป็นประจำโอเคมานุชสวัสดีค่ะนี่ค่ะ通常คือ常常的意思然后呢晚起首先我们看一下起是什么意思起就是起床ที่แปลว่าตื่นนอนนะคะ起就是起床ที่แปลว่าตื่นนอนหรือเรียกซ้ำว่าตื่น起就是ตื่นนะคะวีว说作为一名在泰国教书的中国老师我也非常喜欢看你的直播可以学习到很多有用的知识运用到我的课堂上哦好谢谢伟伟老师นะคะ谢谢伟伟老师สวัสดีสวัสดี伟伟คุณครู คุณครู伟伟ค่ะโอเคก็伟伟老师如果你有空ก็可以过来看我的直播我也很高兴哦好然后我们来看一下那个刚才老师说晚起这个起就是起床ตื่นนอนแล้วเรียกสั้นๆว่าตื่นแล้ว晚เนาะ晚的意思是สาย晚就是สายนะคะ所以呢晚起就是ตื่นสาย OK มั้ย晚起就是ตื่นสาย的意思หลายคนชอบถามเราซื้อมากเลยนะคะเราซื้อขาตื่นสายพูดยังไงตื่นเช้าพูดว่ายังไงสรุปให้จ้วปีจี้จดบันทึกเลยนะคะเลคเชอร์จ้วปีจี้ตื่นสาย就是晚起ตื่นสาย晚起ตื่นเช้านะคะตื่นเช้า是早起早起คือตื่นเช้าโอเคไหม好我们回到刚才的句子第四句ประโยคที่สี่我星期六通常晚起这话ก็ ก็มีความหมายแปลว่าวันเสาร์เนี่ยฉันตื่นสายเป็นประจำวันเสาร์ฉันตื่นสายเป็นประจำพูดละวันเสาร์ฉันมักจะตื่นสายวันเสาร์ฉันมักจะตื่นสายโอเคไหมวันนี้ต้องขอโทษถ้าพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่านั่นก็จุ๋ยป้าหลี่เมียนท่อนะคะช่างหัวแล้ววันนี้ก็คือเจ็บปากแบบฟันกามันแบบกัดโดนแก้มแล้วมันเจ็บนะคะแต่ก็อยากมาสอน นะไปต่อนะคะขอบคุณอัชริกาให้ได้มา50ดวงนะคะดีดีขอบคุณนะคะ60ดวงนะคะโอเคหวานฉี่ตื่นสายเจ้าฉี่คือตื่นเร็วหรือว่าตื่นเช้านะคะจริงๆแล้วเนี่ย
คำว่าเจ้ากับวันเนี่ยสามารถบวกเวิร์บได้เลยเป็นการบอกว่าทำกริยาตัวนั้นเร็วขึ้นสมมติเราซื้อเนี่ยเจ้าชื่อก็คือกินเร็วขึ้นสมมติว่าอีบานนี่晚上六点啊六点吃晚饭六点吃晚饭今天我们早点吃吧早吃晚饭早吃晚饭ก็คือกินอาหารค่ำเร็วขึ้นเห็นไหมคะมันเป็นการบอกว่าทำกริยาตัวนั้นให้มันเร็วกว่าเวลาปกติของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเช่นเจ้าชื่อแฟนก็คือกินข้าวให้มันไม่ใช่การกระทำที่เร็วขึ้นแต่เป็นการเวลาให้มันเร็วขึ้นหรือสื่อที่นั่นเจ้าให้เจ้าชิมะเจ้าโจโจเย่ทำกันบ้านให้มันเร็วขึ้นหมายว่าปกติสมมติเราทำตอนทุ่มหนึ่งวันนี้เรามาทำตอน6โมงอะไรเงี้ยเจ้าจื้อปัวเจ้าจื้อปัวจื้อปัวคือการไลฟ์หรือถ่ายทอดสดใช่ไหมงั้นมีเจ้าอยู่ข้างหน้าปุ๊บก็จะหมายถึงไลฟ์ให้มันเร็วขึ้นหมายว่าจากทุ่มหนึ่งเปลี่ยนเป็น6โมงครึ่งแบบนี้ตรงเลยไหมหยอกโอเคค่ะไปต่อนะคะ所以第四句就是我星期六通常晚起就说我星期六常常晚起วันเสาร์ฉันตื่นสายเป็นประจำ好第五句第五句啊，第五句就是快点儿，快点儿是什么意思？第五句快点儿啊，那哈早上催朋友催小朋友什么的，快点儿快点儿啊，把话来一个快点儿，早去上课啊，白练溜奶呢哈，啊来啊，可来看快点儿是什么意思？快点是什么意思แรกๆยังง่ายอยู่นะเดี๋ยวหลังๆนี้จะพีคมากเลยนะมันต้องอยู่ต่อนะคะ快点是什么意思快点คืออะไรคะเก่งมากหลายคนบอกว่าเร็วๆหน่อยถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะ快点ก็คือเร็วๆหน่อยด้วยเหรอ因为快คือเร็วไงเตี่ยก็คือนิดหน่อยนิดนึงสิ快点คือเร็วหน่อยอันนี้แบบว่าเป็นการเร่งทุกกรณีเลยเวลาที่เราอยากจะบอกว่าให้เร็วหน่อยสิเนี่ยอะไรก็ได้ที่เร็วคือทำสิ่งนั้นให้เร็วก็คือ快点อ๋อ快点เนาะนะคะเก่งมากเร็วหน่อยถูกต้องนะคะเมื่อกี้เพื่อนถามว่าเราชื่อคะแผลร้อนในปากเนี่ยภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะคำว่าแผลร้อนในปากก็คือเจ้าชื่อนะโขชังคุยหยางโขชังโขชังคือช่องปากก็คือปากในปากของเราเนี่ยนะคะคุยหยางก็คือแบบมันเป็นแบบแผลร้อนในนะคะโขชังคุยหยางนะคะไอ้ยาขนทงเจ็บมากนะจนขนทงจริงคุยหยางละสั้นเทียนละร้อนในมา3วันแล้วนะคะไปต่อไปต่อนะคะ第六句ประโยคที่6นะ第六句就是时间还早呢时间还早呢什么意思呢时间还早呢จะแปลว่าอะไรคะ谁知道时间还早呢สมบูรณ์说你越来越漂亮不用加很哦越来越漂亮นะคะยังฟูเรนชั่วสวัสดีค่ะเราชื่อมาสายทุกวันเลยค่ะ没事没事空了就过来看直播啊没空就先点个赞分享然后回看啊快点好起来谢谢 Eddie นะคะ快点好起来คือขอให้หายไวๆนะคะ第五句时间还早呢是什么意思时间你告诉老师时间是什么เวลา是吗时间是เวลา还早呢ยังเช้าอยู่อ่ะใช่时间还早呢就说ยังเช้าอยู่เลยอายเก่งมากยังเช้าอยู่เลย时间还早呢对ยังเช้า但是在这里呢这个ยังเช้าอยู่เลย不是指的是早上哦不是指的是早上但是时间就说比如说你说晚上七点见面นะคะ晚上七点见面เจอกัน7โมงทุ่มหนึ่งตอนนี้เพิ่งจะ5โมงเพื่อนบอกเอ้ยกันค่อยชู่ฟ้าเปล่าชู่ฟ้าเปล่าออกเดินทางเราก็บอกเอ้ย时间还早呢
现在五点，时间还早呢，不是七点约的吗？เห็นไหมเขาบอกว่าอะไรนัดกันทุ่มหนึ่งตอนนี้มันห้าโมงจะให้ออกเดินทางแล้วโอ้มันยังช้าไปอยู่เลยเนี่ยอารมณ์แบบมันยังเร็วอยู่เลย时间还早呢ก็คือยังเช้าอยู่เลยโอ้时间还早呢นะคะรักเราซื้อค่ะเราซื้อสอนได้ดีและเข้าใจง่ายขอบคุณค่ะ时间还早呢เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจำไว้เลยเวลาที่เราอยากจะบอกว่ายังเช้าอยู่เลยคือ还早呢还早呢แล้วก็ใส่时间แปลว่าเวลา时间คือเวลา所以呢时间还早呢คือโอ้เวลายังเช้าอยู่เลยพูดยังเช้าอยู่นะคะเนาะหรืออย่างเช่น第六句第七了第七ประโยคที่7นะคะ现在起床太早了现在起床太早了是什么意思ประโยคต่อไปนะคะนุชบอกว่า时间还早呢ยังเช้าอยู่เลยยังเหลือเวลาถูกต้องเก่งมากค่ะนุชนะคะขอบคุณยังผู้เรียนให้มา80ดวงนะคะประโยคที่7นะคะก็คือ现在起床太早现在起床太早了是什么意思现在ก็คือตอนนี้ใช่ไหมคะ现在คือตอนนี้นะ起床วิชากรบอก现在起床太早了起床ก็คือตื่นนอนนั้น现在起床ตื่นตอนเนี้ย太早了太什么什么了เป็นการบอกว่าเหลือเกินจังเลยเหลือเกินจังเลย早แปลว่าเช้านะคะแต่ไม่ใช่ตอนเช้า如果是ตอนเช้า morning นะ就是早上นะ但是在这里是 early แบบมันยังเช้ากว่าเวลาที่กำหนดก็ใช้คำว่าจ่า太早了อุ้ยเช้าเกิน太早了เช้าเกิน现在起床太早了อุ้ยตื่นตอนเนี้ยมันเช้าเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคนขี้เกียจตื่นไงนะคะเราซื้อตัดผมแล้วน่ารักมากขอบคุณเนาะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีจอแล้วมิงเทียนโยกโฮเมียนโยกผีมูดซีเนียซิงซีลิ่วซิงซีเทียนก็แบบรีแลกซ์เราซื้อว่าเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราซื้อจะสอนแบบที่มีจอด้านหลังนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะสอนแบบนี้ดีไหมเราจะได้เรียนรู้หลายๆแบบเราซื้อเจ้จี้ว่าเราซื้อจี้ว่าซิงซีลิ่วต่อซิงซีอู就是教的方法就比较正式一点就是后面有屏幕然后有教学那个图片让大家边学边看可以做笔记但是星期六星期日我们就轻松一点就像那种聊天的方式啊，聊天的教学方式这样好吗นะคะเพื่อนบอกว่า现在比如ตอนนี้起床ตื่นนอน太เหลือเกิน早ก็คือเช้า现在起床太早了ตอนนี้ตื่นตอนนี้มันเช้าเกินไปถูกต้องติป้าจีประโยคที่8นะคะจุอีกทีเนาะอันนี้จะยากแล้วนะจุอีก闹钟响了吗闹钟响了吗什么意思闹钟响吗นะคะ闹钟响了吗是什么意思เร็วรออยู่闹钟响了吗แปลว่าอะไรคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะ点赞还有分享นะคะคนที่เข้ามาเรียนนะคะคลิกไลค์แล้วก็แชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้ยังเราซื้อนะคะน่าจงฉางแล้วมาอันนี้สวัสดีค่ะจันทร์หนึ่งสุขเรียนรู้เสาร์อาทิตย์มาฝึกฟังแล้วก็แปลกันใช่เนาะก็จะได้แบบเรียนหลายๆแบบเราเชื่อว่าเราจะได้ค้นหาตัวเองเจอด้วยว่าเอ้ยเรียนแบบไหนที่มันหนูแบบได้รู้สึกว่าเห็นผลดีที่สุดเนาะเนาะบางทีเราเรียนอย่างเดียวแล้วแบบไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะคะไปต่อค่ะ闹钟响了吗是什么意思โอเคผู้ขาดแล้วฮะก้าวสายหวังรั่วปุเก๋ดีนะก็คือหวังรั่วปุ好的意思现在可以了吗信号好了是吗现在信号 OK 了是吗如果信号好了告诉一下老师啊
ถ้าสัญญาณชัดเจนแล้วบอกเราสักนิดนึงนะคะโอเคใช้ได้เนาะค่ะเคยอีกเหรอโอเคนะอ่ะไปต่อเอ๊ะนั่นก็เมย์ยิ่งหงชัวร์老师หนูติดตาม老师มาจาก YouTube เรียนกับ老师เกือบ2ปีแล้วค่ะ现在我的汉语ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ汉语越来越好了ตอนนี้พอดูหนังจีนพอดูเรื่องแบบไม่ต้องมีซับอู้ดีใจด้วยจังเลยอ่ะอยากอ่านให้จบลาซื้อโอ้ขอบคุณมากที่มาบอกลาซื้อดีใจนะคะมีอะไรดีๆมาบอกลาซื้อได้นะโอ้ดีใจมากนะคะโอเคไปต่ออ่ะนอจงฉังแล้วมาแปลว่านาฬิกาปลุกนะคะดังหรือยังนะคะเน่าจงวันนี้เราได้ศัพท์ใหม่นะคะที่หลายๆคนยังไม่รู้จักคือนาฬิกาปลุกเรียกว่าเน่าจงจงก็คือนาฬิกาแต่เป็นนาฬิกาแบบที่ตั้งโต๊ะหรือแขวนเราจะเรียกว่าจงถ้าอยู่ที่มือเราเรียกว่าเปียวโฉบเปียวก็คือนาฬิกาข้อมือโฉบเปียวเจียนเชิงเปียวเปียวนาฬิกาข้อมือถ้าเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะหรือว่านาฬิกาแขวนอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่อยู่บนข้อมือเราจะเรียกว่าจงจง然后刚才老师说的是闹钟闹钟ก็คือนาฬิกาปลุกคนไทยเรียกว่าปลุกก็คือเจ้าสิงได้ป่ะก็คือปลุกแต่คนจีนจะเรียกว่านาฬิกาโวยวายเน่าเนี่ยมันแปลว่าแบบโวกเวกโวยวายทำให้รำคาญก็คือเน่าอย่างเช่นเวลาที่เราไปเจอแบบเพื่อนเรามาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กหรืออาจจะเป็นคุณแฟนเราสามีเรามาจุ๊กจิ๊กแบบเรากำลังทำงานอยู่อย่างเงี้ยไอ้เปียเน่าเปียเน่าแบบเฮ้ยแบบอย่ามาวุ่นวายอย่ามากวนได้ป่ะอารมณ์เนี้ยเข้าใจยังนี่คือเน่าแบบถ้าเป็นเสียงก็คือเสียงเอะอะถ้าเป็นการกระทำก็คือมาจุกจิกจอดแบบวุ่นวายอ่ะนี่คือคำว่าเน่าแต่อีสแล้วนาฬิกาปลุกเจ้าตัวเน่าจงเน่าจง就是นาฬิกาปลุก为什么叫那个把นาฬิกาปลุก叫做闹钟因为那个声音很烦是不是很烦那种声音เป็นเสียงที่แบบฝันก็คือน่ารำคาญมากก็เลยแบบเรียกว่านาฬิกาส่งเสียงโวกเวกโวยวายนะคะนาฬิกาปลุกด้วยล่ะ闹钟响了吗响是一个动词ใช่นาฬิกาโวยวายไหมเสียงก็คือเสียงดังเวลาที่เราได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาเราจะใช้คำว่าเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงของโทรศัพท์มือถือก็แล้วแต่สมมติมีสายเข้ามาปุ๊บแอะ你手机响了อ่ะเสียงก็คือมือถืออ่ะมันมีเสียงดังขึ้นถือมันเสียงดังขึ้นมานะคะหรืออย่างเช่นนั่นก็เอ๊ะ什么声音喂อย่างเช่นอะไรดีเหมือนหลิง响了也可以เหมือนหลิงกริ่งประตูประตูหลิงก็คือกระดิ่งกระดิ่งประตูคือกริ่งประตูเนี่ย响了ก็แบบมันเสียงดังขึ้นมาเพราะฉะนั้น响เป็นคำกริยานะคะแล้วก็เป็นคำอะไรนะ adjective บอกลักษณะชื่อ形容词ความคุณศัพท์ adjective บอกลักษณะที่มันดังซึ่งเนาะ闹钟响了嘛ก็เป็นการบอกว่านาฬิกาปลุกดังหรือยังคะเราซื้อพูดบ่อยบางทีแบบไม่อยากตื่นตั้งเอาไว้แบบริ้วเตียนฉี่ฉวงใช่ไหมสักพออุ้ยเตียนบ้านแบบเออน่าสงสารแล้วมาแล้วว่าหายไม่สั่งน่าจีชีสุยเจ้าน่าสงสารแล้วมาแบบหลับตาเอ๊นาฬิกาปลุกดังหรือยังแล้วเขาชอบหายไม่สั่งหายไม่สั่งยังไม่ดังยังไม่ดังแล้วน่าว่าจีชีสุยแล้วจีชีสุยก็คือแบบนอนต่อจีชีแปลว่าต่อเนื่อง continuous สุยก็คือนอนจีชีสุยล่ะก็นอนต่อแล้วนะ闹钟还那我继续睡了闹钟还没响那我继续睡了นาฬิกาปลุกยังไม่ดังงั้นฉันนอนต่อละกันนะนะคะเสียงแปลว่าดังถ้าเป็น adjective ก็คือเสียงดังถูกต้องเป็นได้ทั้ง verb และ adjective เลยนะคะโอเค外面这外面很响นะคะก็คือข้างนอกเสียงดังมาก外面很响发生什么事了เกิดเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะ闹钟响了吗晚上好不好意思来得太晚了这自动医生นะคะ我的闹钟没响闹钟 OK อ่ะไปต่อนะคะประโยคที่9第9句ประโยคที่9นะคะ第9句就是你听到闹钟响了吗你听到闹钟响了吗什么意思ประโยคเมื่อกี้แต่ว่าเราซื้อเปลี่ยนเป็น你听到
什么什么了吗？你听到什么什么了吗？เวลาที่เราได้ยินคำว่า你听到ว่าคุณได้ยินไหม？คุณได้ยิน听到就是ได้ยินนะพิมพ์มานะ听到แปลว่าได้ยินเปลี่ยนเน่าค่ะจากซีรีส์ปรมาจารย์ค่ะอย่าดื้อใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลัทธิปรมาจารย์ใช่ไหมหวังยี่ปัวใช่กับสุยเปียนใช่ไหมสุยเปียนก็ได้ยินบ่อยในซีรีส์นี้ใช่สุยเปียนเปียดอกนะคะกลับมาที่คำว่า你听到闹钟响了吗你听到闹响了吗ก็คือคุณได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกไหมคือ你听到听到แปลว่าได้ยินนะทุกคนฟังนะ听คือได้ยิน听到คือไม่ใช่เอาใหม่听แปลว่าฟังทิงคือฟังทิงต่อแปลว่าได้ยินนะไม่เหมือนกันนะสลายเปลี่ยนทิงคือฟังทิงคือฟังทิงต่อแปลว่าได้ยินโอเคไหมเนาะมันถ้าเราบอกว่าฟังก็คือทิงหนีทิงหนีทิงว่าชัวเธอฟังฉันพูดแต่ถ้าพูดว่าทิงต่อแปลว่าได้ยินเอาล่ะ我听到了ฉันได้ยินแล้วไม่ใช่ฉันฟังแล้วนี่คือฉันได้ยินแล้ว我听到了你就别叫了你别叫了我听到了ไม่ต้องเรียกแล้วยินแล้วเข้าใจยังเนาะเพราะฉะนั้นทิ้งคือฟังทิ้งเอาคือได้ข้อการสายเราจะชวน你听到闹钟响了吗เริ่มมาแล้วยังแล้วยังเวลาที่เราอยากจะถามว่าได้ยินแล้วหรือยังจ๊ะได้ยินแล้วหรือยังคะ你听到了吗你听到了吗เธอได้ยินแล้วยังอย่างเช่นแบบบางทีโดนดุกันเนาะโดนว่าเห็นไหมได้ยินยัง你听到了吗อารมณ์ประมาณนี้ค่ะเธอได้ยินแล้วหรือยังคราวนี้เราสมมติว่า你听到闹钟响了吗คือได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดังหรือยัง闹钟响นาฬิกาปลุกดัง你听到闹钟响了吗คุณได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดังแล้วหรือยังนะคะเนาะประมาณนี้นะจ๊ะต่อนะคะ小美说你听到闹钟响了吗คุณได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดังหรือยังถูกต้องนะคะหรืออย่างเช่นจะอย่างช่วยทิ้ง你听到门铃响了吗你听到门铃响了吗แปลว่าอะไรเมื่อกี้เราสอน门铃ไปแล้วนะอันนี้告诉老师你听到门铃响了吗是什么意思แปลว่าอะไรคะเข้ามาใหม่อย่าลืม点赞和分享哦点赞赞赞赞赞แล้วก็响响响响响分享เลยนะคะ你听到了吗คุณได้ยินหรือยังถูกต้อง你听到了吗ไปต่ออันนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะคะจุยทิงอ๋อ我一夜没睡着我没睡着什么意思呢我一夜没睡着我一夜没睡着是什么意思คำว่า没睡着没睡着แปลว่านอนไม่หลับหรือว่าไม่ได้นอนอะเรียกว่าเหม่ยซุยเจานะคะคือนอนไม่หลับหรือว่าไม่ได้นอนก็คือเหม่ยซุยเจาโอเคมั้ยเหม่ยซุยเจาเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะกนกประภานะคะมาแล้วคุณได้ยินเสียงกระดิ่งหรือยังถูกต้องคือได้ยินเสียงกระดิ่งประตูนะคะ你听到门铃响了吗你听到门铃响了吗就是说คุณได้ยินเสียงกริ่งประตูหรือยังอันนั้นกระดิ่งประตูนะเหมือนหลิงนะคะคราวนี้เราซึมอัดประโยคละ我一夜没睡着ก็คือฉันไม่睡着คือ我一夜没睡着ฉันไม่ได้นอนทั้งคืนใช่เพราะว่า没睡着แปลว่านอนไม่หลับหรือว่าไม่ได้นอนไง睡着คือนอนหลับหลับปุ๋ยแต่ถ้า没睡着คือนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับหรือไม่ได้นอนซึ่งเนาะ我一夜一夜一คือ1夜คือค่ำคืนนั้น一夜คือ1คืน我一夜没睡着ก็คือฉันนอนไม่หลับตลอดทั้งคืน
ฉันนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนโอเคมั้ย我一夜沒睡著沒睡著คือนอนไม่หลับเก่งมากค่ะ美美对了注意听我也沒睡ใช้สัญญาณไม่ดีนิดนึงไม่เป็นไรนะคะก็เรียนต่อไปนั่นแหละเนาะ我一夜沒睡著ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน对 OK 好下一个注意听哦是生词นะ是生词เป็นคำศัพท์มีความหมายเหมือนคำว่า睡沒睡著失眠失眠是什么意思ไหนลองแปลซิคำว่า失眠แปลว่าอะไรคะใครแปลได้失眠失眠是什么意思ผู้人 ZHAO นะคะพิมพ์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ沒睡著找 ZHAO 你看知熬着努奇你好哦林花里送给老师50颗星星ขอบคุณนะคะ谢谢我一夜没ฉันนอนไม่หลับตลอดทั้งคืน对那么失眠是什么意思失眠失眠เป็นคำทางการนะคะก็มีความหมายแปลว่านอนไม่หลับเช่นกันชื่อเหมียนชื่อเพราะสูญเสียเหมียนเป็นคำภาษาทางการแปลว่านอนไม่หลับนะคะมันชื่อเหมียนคือสูญเสียการนอนหลับก็คืออาการนอนไม่หลับตุ้ยเหรอโนชีนะคะชื่อเหมียนก็คืออาการนอนไม่หลับนะชื่อเหมียนก็คือ睡不着还有另外一个注意听啊熬夜熬夜是什么意思熬夜熬夜คำนี้ก็เจอบ่อยนะอันนี้คือรวมคำที่แบบนอนไม่หลับเลยชื่อเหมียนคืออาการที่นอนไม่หลับมันเป็นโรคอย่างนะคะเนาะชื่อเหมียนคือนอนไม่หลับเมย์ชื่อเจ้านี่คืออาการแบบก็นอนไม่หลับเหมือนกันแต่อาการแบบทั่วๆไปที่เราใช้กันแต่ชื่อเหมียนจะออกแนวแบบเป็นโรคนอนไม่หลับนะเป็นโรคนอนไม่หลับนะคะคราวนี้ต่อมา熬夜熬夜是什么意思熬夜熬夜นกฮูกค่ะคนที่นอนดึกๆถูกต้องเอาเย่นนี่เขาเรียกว่าอดหลับอดนอนพวกที่แบบว่านอนดึกแบบนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยโน้ตใช่ค่ะเอาเย่就是晚上不睡觉晚上不睡觉可能是因为看电视啊工作啊做作业啊这些就是熬夜นะคะเอาเย่เอาเย่คืออดหลับอดนอนหรือว่า最近每晚都熬夜最近每天都熬夜最近每天都熬夜因为那个快要考试了快要考试了每天都要熬夜每天都要熬夜นะคะก็คือช่วงนี้ใกล้สอบแล้วก็ต้องแบบอดหลับอดนอนทุกคืนเลยเนาะมีชีตไหมคะเราซื้อนะไม่มีชีตอะแต่เดี๋ยวทำให้หน้าเพจละกันเดี๋ยวจะสรุปให้นะที่สอนในวันนี้ดีไหมเราซื้อเอามาจากเล่มนี้วันนี้เป็นเล่มใหม่ไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานก็คือเป็นเล่มซีรีส์นี้แหละ365天英语口语大全แต่มันเป็น旅游篇เป็นเล่มเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่วันนี้เอา日常口语เป็นซีรีส์ที่กับเอาเป็นแบบ daily life everyday life มาให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตอนของการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมาสอนพวกเราวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนี่เรื่องฉี่ช้างเรื่องตื่นนอนฉี่ช้างนะคะบทแรกเลยมาสอนบทแรกเลยสนุกใช่ไหมล่ะใครก็ขอชื่อเหรอ每天都要熬夜ช่วงนี้สอบแล้วนอนดึกทุกวันเลยใช่ๆนะคะอดหลับอดนอนนอนดึกเดี๋ยวก็เนื่องจากเส้นใจหวังรั่วโยเดียนขาใช่ไหมเนาะมันเริ่มแบบไม่ค่อยชันแล้วอะหวังรั่ววันนี้ไม่ค่อยดีเลยสงสัยวันนี้วันอาทิตย์很多人都在上网สื่อ信号不好นี่ทำไมวันนี้แชร์น้อยจังอะอย่าลืมแชร์ไปทบทวนนะคะนุชี่บอกขออนุญาตนะคะใครนี้เราพรีออเดอร์ค่ะจริงป่ะนุชี่นุชี่เขาบอกเขารับพรีออเดอร์เล่มนี้นะคะเขารับพรีออเดอร์เล่มนี้นะนุชี่นะไม่ใช่เราซื้อติดต่อนุชี่แต่นุชี่ค่ะถ้านุชี่จะพรีออเดอร์รับออเดอร์เราซื้อด้วยเราซื้อเอา3เล่มนะคะที่บอกที่เราซื้อไม่มีนะเอามันมี5เล่ม
ซีรีส์นี้มี5เล่มนะคะเราซื้อมีแล้ว2เล่มแต่อีก3เล่มไม่มีเขาขอพรีไปด้วยนะคะอ่ะซิงเฮาปูเฮาใช่ป่ะไม่เป็นไรเรียนอีกแป๊บหนึ่งเนาะสัก10นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวก็ซักเคอแล้วนะคะอีก10นาทีเราซักนะคะอ่ะก็คือเวลาที่เราบอกว่าเราอ่ะนอนไม่หลับทั้งคืนนะคะเวลาที่เราอยากจะบอกว่าเรานอนไม่หลับทั้งคืนก็จะพูดว่า我一夜没睡着我一夜没睡着นี่คือนอนไม่หลับเลยนะหลับไม่หลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นใช่ไหม睡好我一夜没睡好没睡好คือหลับไม่ค่อยดีเลยอ่ะคือหลับแต่มันหลับไม่ค่อยสนิทนะคะแต่ถ้าเกิดเมชี่เจ้าคือนอนไม่หลับอันนี้คือกับสับกระสายแล้วนอนไม่หลับบางคนแบบมีเรื่องกังวลใจตื่นเต้นโน่นนั่นนี่คืออันนั้นนอนไม่ค่อยหลับแหละเรียกว่าเมชี่เจ้านะคะนอนไม่หลับแต่ถ้าเราหลับแต่ว่าไม่ค่อยสนิทหรือว่ามันหลับไม่ค่อยสบายเรียกว่าเมชี่เฮาโอเคไหมนะคะแล้วถ้าเราบอกว่าเราเป็นเหมือนแบบบางคนมีโรคที่แบบนอนไม่ค่อยหลับแบบนี้เขาเรียกว่าชื่อเหมียนแล้วถ้าเกิดเป็นแบบอดหลับอดนอนนะคะเป็นนกฮูกต้องคืออยากนอนแต่นอนไม่ได้เพราะว่าต้องทำกิจกรรมเช่นแบบต้องอ่านหนังสือต้องทำรายงานต้องนั่งปั่นงานอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอ๋อเย่อ๋อเย่โอเคไหมนะคะพินทาค่ะเมชุยชุยต้อง SHUI นะไม่ใช่ SUI นะแก้เราซื้อนิดนึงนะคะโอเคอ่ะอีกอันนึงนะคะ我还很困我还很困是什么意思我还很困แปลว่าอะไรคะ我还很困อ่ะลองแปลให้เราซื้อนิดนึง我แปลว่าฉันหายแปลว่ายังคง很困แปลว่าง่วงมากมันค้างหรอคะโอเคดีขึ้นยังมาแล้วนะงั้นเดี๋ยวรีบสอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปเหมือนกันนะคะจะไปพร้อมความค้างของอินเทอร์เน็ตอ่ะวอหายเหินคุ้นวอแปลว่าฉันนะคะหายแปลว่ายังคงเหินคุ้นแปลว่าง่วงมากเวลาที่เรารู้สึกยังง่วงเราบอกคุ้นคุ้นวอคุ้นวอคุ้นฉันง่วงวอเหินคุ้นฉันง่วงมากเอาใหม่นะวอคุ้นฉันง่วงวอเหินคุ้น我很困ฉันง่วงมาก我还很困ฉันยังง่วงมากอยู่เลยก็คือแบบยังคงง่วงนอนอยู่อันนี้คืออารมณ์แบบตอนเช้าสมมติว่าต้องตื่นแล้วอ่ะไอ้ย่า我还很困啊想睡一会儿我还很困想睡一会儿คือฉันยังง่วงอยู่เลยอยากนอนอีกนิดนึงโอเคอย่างฉันง่วงอยู่เลยอยากนอนอีกนิดนึง我还很困想睡一会儿เก่งมากค่ะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็ไปทั้งหมด12ประโยคแล้วก็มีคำศัพท์เพิ่มเติมเดี๋ยวถ้าเราซื้อว่างคือช่วงนี้อาจจะงานเยอะเพราะลูกเปิดเทอมลูกจะเปิดเทอมก็จะแบบต้องดูแลลูกเยอะอะดูแลด้วยสอนด้วยนะคะก็จะแบบภารกิจช่วงนี้หนักหน่วงมากแต่ก็ยังคงออกมาไลฟ์มาสอนพวกเราเหมือนเดิมไม่ห่างหายไปไหนนะคะอาจจะช้าหน่อยอาจจะแบบช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หรือตรวจกันบ้านช้าหน่อยแต่ก็ยังมาทำทุกกิจกรรมเหมือนเดิมไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะคะก็ต้องแบบว่าต้องเหลียวเจียวราชินิดนึงนะคะคุณแม่ลูก3แล้วก็ทำงานด้วยก็จะบีซีนิดนึงเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราซื้อเสร็จแล้วนะคะเราซื้อจะทำสรุปให้กับพวกเรา
ทำเป็นอัลบั้มให้เลยละกันเกี่ยวกับเรื่องของการตื่นนอนคำศัพท์นะคะก็จากเล่มนี้แต่ก็ไม่ได้เป๊ะทีเดียวก็มาประยุกต์ให้มันเหมาะกับพวกเราที่สุดนะคะเดี๋ยวจะทำสรุปให้หน้าเพจดีไหมหาวป่ะหาว一会儿老师总结一下今天教大家的句子今一会儿一会儿一时半明了一会儿老师啊给大家总结今天给大家教的句子然后发到网站啊不是网站应该说 发到我的网页上那个 post by t page 网页แปลว่า page 发到网页上 post by t บน page 大家看到了一定要点赞和分享哦大家看到了一定要点赞和分享好吗可以吗ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเราสรุปให้แล้วก็ทำเป็นภาพแล้วก็โพสต์ที่หน้าเพจนะคะใครที่เห็นก็อย่าลืมไลค์กับแชร์เป็นกำลังใจให้นะอันนี้คือขอเลยก็เวลาพวกเราขอเราสึกก็ให้เนาะอยากเรียนอะไรก็บอกใช่ไหมเราสึกก็สอนให้เนาะคราวนี้เราสึกก็ขอบ้างนะคะเวลาโพสต์อะไรเราเห็นนะคะแวบหนึ่งก็คลิกไลค์แล้วแชร์ให้หน่อยเป็นกำลังใจคนทำก็มีความสุขนะคะเราสึกชอบอะไรสึกก็ขอพวกเราตรงๆแบบนี้แหละค่ะแล้วพวกเราอยากได้อะไรก็ขอเราซื้อตรงๆได้เหมือนกันนะคะแล้วมีอะไรเราพูดกันตรงๆชื่อ直话直说เวลาที่เราพูดว่าพูดกันตรงๆนะคะพูดกันตรงๆเนี่ยเราจะพูดว่า直话直说ก็คือ直แปลว่าตรงอ่ะ直话คือคำพูดตรงๆ直说ก็พูดออกมาตรงๆนะจ๊ะจอนบอกว่าเราซื้อรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลี่ลี่ขวาช่วยเราซื้อมาสอนให้ทุกวันก็ขอบคุณมากแล้วค่ะยินดีนะคะเราซื้อชอบสอนน่ะบอกเลยแพรบอกขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพค่ะอย่างฟู่เหรินบอกว่าลูกเปิดเทอมเหมือนกันค่ะดูแลลูกเองทุกอย่างเลยเข้าใจเราซื้อค่ะขอบใจเขาเรียกเป็นมนุษย์แม่นะคะแล้วเราซื้อลูกสามจริงๆแล้วแบบลิ้วสวยแสนสวยอีสวยมันก็จะแบบมีทั้งตั้งแต่เบบี๋ไปจนถึงเด็กเล็กแล้วมีครบทุกคนในบ้านเด็กคือเบบี๋เด็กเล็กเด็กโตมีทั้งสามระดับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบก็คือ超級無敵忙ยุ่งมากเราต้องดูแลสามีด้วยนะคะแล้วก็แบบว่าดูแลทุกคนในบ้านคือเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แบบทำทุกอย่างในบ้านจริงๆอะค่ะแล้วก็มาสอนนักเรียนด้วยนะอันนี้คือสอนนักเรียนเนี่ยมันเป็นแบบอาชีพนี่คือเลี้ยงลูกใช่ไหมแต่ว่าการดูแลไม่ใช่ดูแลลูกดูแลบ้านเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราซื้ออยู่แล้วใช่ไหมเป็นภรรยาเนาะเพราะคุณแม่เป็นแม่ก็ต้องดูแลลูกอะเนาะแต่แบบมาสอนพวกเราเนี่ยคือสิ่งที่เราซื้อรักและชอบจริงๆนะแล้วก็อย่างสอนภาษาไทยให้คนจีนนะคนจีนชอบบอกว่าอยากเรียนภาษาจีนกับเราอยากเรียนภาษาไทยกับเราซื้อทำไมไม่เปิดคอร์สเราซื้อบอกว่าต้องขอโทษจริงๆนะคือไม่มีเวลาจะทำคอร์สเพิ่มอ่ะเพราะว่าแบบที่สอนนะมันเป็นงานอดิเรกแบบรักอ่ะรักที่จะสอนอยากจะทำก็เลยแบบมีแต่สอนฟรีอย่างเดียวแล้วก็ทำเฉพาะเวลาที่แบบว่างจริงๆเคยเจอคนบอกว่าทำไมไม่จะทำทุกวันทำอะไรอย่างเงี้ยสิวะเฮ้ยมันไม่ว่างทำทุกวันจริงๆนะคือมันต้องเลี้ยงลูกด้วยอ่ะแล้วมันก็ต้องแบบทำหลายอย่างมากเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบบมาสอนมาอะไรแบบเนี้ยคือเป็นเหมือนงานอดิเรกที่เรารักอาชีพนี้มากชอบการสอนมากแบบต้องบอกว่าโคตรชอบเลยอ่ะพูดไม่พอแต่ว่าจริงๆคืออารมณ์แบบเนี้ยแบบโคตรชอบเลยอ่ะแบบ很喜欢教很喜欢很喜欢分享我知道的东西然后来告诉大家ชอบมาแบ่งปันสิ่งที่วันนี้ฉันได้เรียนรู้มาอย่างเราซื้ออ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วเราซื้อชอบมากแบบชอบมากจริงๆอ่ะเนี่ยเราซื้อก็จดแบบนี้เลยนะเห็นป่ะคือบางทีอ่ะเราซื้อที่ใส่เห็นมั้ยเราซื้อใส่ภาษาไทยเข้าไปด้วยนะเนี่ยเราซื้อก็จดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้มั้ยบางทีอยู่ดีๆนึกถึงความจะแปลเป็นภาษาไทยมันยังไม่ออกแล้วเดี๋ยวมันแปลพลาดก็ใส่ภาษาไทยลงไปได้เลยเพราะเวลาไลฟ์ก็มีตื่นเต้นนะบางทีนั่งอ่านเนี่ยเมนไปด้วยแปลไปด้วยแปลผิดแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ดีเนาะเราออกสื่อแล้วมาแปลผิดอะไรอย่างเงี้ยก็จดไว้ไฮไลท์ไว้เพราะเราซื้อจึงบอกพวกเราว่าเวลาเรียนอะต้องเลคเชอร์ขนาดเราซื้อยังพลาดได้เลยเป็นเรื่องธรรมดาคนว่าเราก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็แก้ไขแค่นี้เองเราซื้อก็พลาดมาหลายอย่างก็ขอบคุณขอโทษแก้ไขนะคะยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะเนาะโนชิบอกเขินโถรู้เจียวฮั่นอยู่ใช่ไหมอินกับการสอนมากนะคะ
ผมว่าบอกป๊อบบี้อย่างเราซื้อเป็นคุณครูและคุณแม่ที่ดีที่สุดครับอุ้ยขอบคุณมากเชียร์นะคะอยากเป็นแบบนั้นก็อยากเป็นอะไรเราก็ต้องแบบทำให้เต็มที่เนาะเจิงฮวาเจิงชัวพูดกับจื้อ ZHI จื้อฮวาจื้อชัวนะคะหรือเรียกว่าหยู่ฮวาจื้อชัวมีอะไรก็พูดกันตรงๆหยู่ฮวาจื้อชัวแบบนี้ก็ได้แปลว่ามีอะไรก็พูดกันตรงๆหยู่ฮวาคือหนูมีคำพูดอะไรจื้อชัวพูดมาตรงๆเลยหยู่ฮวาจื้อชัวเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรก็พูดกันตรงๆเลยนะเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรก็พูดกันตรงๆเลยนะนะคะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะโอเค老师直播直说一会儿发到网页上大家要点赞和分享哦老师บอกตรงๆว่าอีกสักพักเดี๋ยวจะสรุปลงนะเพจนี้นะจ๊ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะ老师越来越可爱ขอบคุณค่ะหวานหวานบอกซึ้งมากที่เราซูสอนนะเราซึ้งก็ซึ้งมากที่พวกเราเรียนนะพวกเราเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะรู้เปล่าไม่ว่าใจแบบเรียนฟรีหน้าเพจหรือลงคอร์สออนไลน์เราซื้อต้องขอบคุณพวกเราจริงๆคือเวลามีคนเรียนหน้าเพจเรียนฟรีเราซื้อก็ดีใจแล้วยิ่งถ้าลงคอร์สก็ยิ่งดีใจเลยนะแบบเฮ้ยเขาเห็นคุณค่าของเราเนาะแบบลงทุนเนาะลงทุนแบบมาเรียนกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็พอเรียนฟรีนานๆเขาก็บอกเอ้ยเราซื้อหนูตัดสินใจละ老师我决定要真正的学习汉语了我真的要学习汉语了所以老我所以我要过来跟老师报名上课我说老师ผมตัดสินใจแล้ว我决定了คือตัดสินใจ我决定了要跟老师学汉语แบบตัดสินใจที่จะเรียนแบบกับ老师แล้วแล้วเขาบอกว่า要真正的学汉语真正的要学汉语คือแบบจะเรียนจริงจังด้วยนะแล้วก็เลยแบบกลัวอะไรเป้าหมิงก็คือมาสมัครเรียนก็มาเรียนคอร์สออนไลน์ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์กวักเลยนะนางกวักกลัวอะไรมาเรียนได้แนะนำคอร์ส Chinese So Easy เริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้นะคะหลายคนทำเราซื้อพูดอยู่เรื่อยเลยทุกไลฟ์เวลาทายไลฟ์ชอบพูดเรื่องคอร์สออนไลน์เราจะบอกว่าไม่รู้ว่าเราซื้อรู้สึกว่าคอร์สนี้มันเวิร์กมากก็เลยต้องบอกพวกเราเพราะหลายคนนะแบบอยากเรียนกับเราซื้อแต่ไม่รู้ว่าเราซื้อมีคอร์สออนไลน์แล้วบอกเพิ่งมารู้ตอนหลังบอกมีคอร์สออนไลน์อยากเรียนก็มาเรียนด้วยกันได้นะคะไม่มีพื้นฐานก็นิทาแล้วบอกว่าขอรายละเอียดค่ะเราซื้อก็อินบ็อกซ์หาเราซื้อได้ไหมคะนัทดาก็คือส่งข้อความไปหาเราซื้อเราซื้อจะส่งรายละเอียดแล้วก็มีคลิปทดลองเรียนฟรีให้ด้วยมีคลิปฟรีให้เรียนดูก่อนนะชอบก็ลงนะคะถ้าเกิดว่ามันง่ายมีคอร์สที่สเต็ปแอดวานซ์มากขึ้นนะคะแล้วก็มี1 2 3 4ไล่ระดับให้หรือใครที่อยากอ่านออกเขียนได้อยากอ่านได้เขียนได้เยอะอยู่ก็มีคอร์สทิ้งชั่วตูเสียเครื่องเฉิง老师也有คอร์สนะคะคอร์สก็คือเครื่องเฉิง我也有听说读写课程ก็มีคอร์สฟังพูดอ่านเขียนให้กับพวกเราด้วยนะคะครูสอนโอเคเนาะเชื่อเครื่องสื่อสิ่งที่好了ก็ตามนี้แหละเนาะใครอยากเรียนฟรีก็มาเจอเราซื้อได้นะคะทุกวันที่หน้าแฟนเพจ Facebook ตอน 6:30 如果谁想免费学汉语的话可以每天晚上6:30到老师的网页这边来学习来看直播好吗听懂吗ก็มาเรียนฟรีหน้าเพจได้ทุกวันที่หน้าแฟนเพจตอน 6:30 นะคะ但是如果谁感兴趣想那个真正的要学习汉语的话呢可以给老师发信息啊可以给老师可以把课程的详情给大家看看也有那个视频让大家先学一学นะคะและสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ก็สามารถฟ้าชินซีแปลว่าส่งข้อความส่งอินบ็อกซ์นะคะส่งเมสเซจนะก็คือส่งข้อความมาให้เราซื้อได้เราซื้อเคยปากเครื่องฉันจะสั่งชิงฟ้าเก๋นี่เราซื้อสามารถที่จะเอาเครื่องฉันสั่งชิงก็คือเรียกว่าอะไรนะรายละเอียดคอร์สฟ้าเก๋นี่ก็คือส่งให้กับพวกเราโอเค那么今天老师就先到这里结束了จบแล้วนะ明天见6:30พรุ่งนี้6:30เรามาเจอกันนะคะ
พรุ่งนี้จะเป็นการสอนแบบจริงจังแล้วนะคะจะอยู่ห้องเรียนอยู่พิมพ์มูแล้วพรุ่งนี้จะเป็นแบบสอนจริงนะจะมีพิมพ์มูมีสกรีนด้านหลังแล้วนะคะวันนี้เสาร์อาทิตย์เราจะเรียนแบบเนี่ยคู่ตรงคู่ตรงคือ conversation แบบมีโต้ตอบกันนะคะบายบายทุกคนคลิกไลค์ให้เราซื้ออีก1ไลค์ค่ะซื้อห้อล่ะ给我点赞给我点赞和分享哦โอ้วันนี้ก็แชร์กัน100กว่าเลยนะคะเราซื้อไปแล้วนะจ๊ะหมิงเทียนเจียนหวานอานพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ